เดี๋ยวลิเวอร์พูลนัดต่อไปเยือนบอลมัดได้ทิศหน้าทิศหน้าไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายบอลมัดช่วงนี้เล่นดีแบบจัดๆเลยอ่ะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพ้บอลมัดหลังจากถล่มแมนยู 7-0 ตลกไหมถล่มแมนยู 7-0 ปุ๊บนัดต่อไปไปเยือนบอลมัดแพ้ 1-0 แพ้เลยคลาสสิกว่ะที่ซาร่ายิงไม่เข้าอ่ะยิงจุดโทษไม่เข้าอ่ะอันตรายนะบอลมัดมันเล่นดีผมดูอยู่เนี่ยไอ้วันที่แมนยูไอ้ผู้ผิดวันที่ลิเวอร์พูลแพ้บอลมัดบอลมัด 1-0 น่ะพอดูจบผมคิดในใจแล้วมึงจะชนะกูจะเหี้ยละ7ลูกแล้วมึงก็มาแพ้บอลมัดคอนเทนต์บอลยิงอะไรกูนักหนาแล้วมึงมาแพ้บอลมัดแล้วชนะซะชนะซะแบบไม่ให้ผู้ได้เกินเลยแล้วไปแพ้บอลมัดดูโปรแกรมนิดนึงเมื่อกี้ทีมงานให้ขึ้นโปรแกรมมาแมนยูลิเวอร์พูลและสเปอร์นี่สเปอร์สิเป็นไงบ้างอุ้ยเดี๋ยวจะอ๋อ FA ครับไอ้ TBC นี่ยังไม่รู้คู่แข่งอะไรนะพอร์ตนิวพอร์ตนิวพอร์ตกับเอลส์เวิร์ดเฮียอะไรกินเฮียด้วยสัตว์ก็ไออิสลีอะไรใช่ไหมอิสลีอะไรนั่นแหละเล่าผ้าสบายสบายพี่โอ้ยสบายเสร็จแล้วไปเยือนวูฟวูฟสเปอร์ผมก็ไปเสร็จเนี่ยไปเยือนวูฟผมก็หนักรู้สึกว่าหนักโอกาสโดนสูงแต่ไม่มีความฮีชานไงไม่มีวางฮีชานเบาไปเยอะพี่เบาไปเยอะแล้วเจอเวสต์แฮมนี่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ไปเยือนวิลล่าเขาเอาคืนเนี่ยก็รอเอาคืนอยู่รอคืนเจอลูตันนี่ถ้าพี่แพ้มันนี่โดนล้อเลยนะนี่นั่นก็นั่นสิเฮ้ยแต่ลูตันเล่นในบ้านดีพี่ไม่แพ้ลิเวอร์พูลน่ะคือเอาจริงเนี่ยหนักทุกเกมนะบอกเลยหนักทุกเกมสเปอร์พี่นี่จะเจอทีมระดับกลางๆเห็นไหมก็มีเอฟเอคัพกับแมนซิตี้ไบตันมูฟนะก็ตึงมืออยู่เหมือนกันตึงมือแล้วก็ไม่หนักมากลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็บอลเกมเยือนนี้บอลมาฟูลแลมนี่มันลีกคัพนี่ใช่ลีกคัพนัด2แล้วก็ไอ FA คัพ FA คัพรอบ4ก็รอเจอใคร Norwich กับ Bristol Rovers นี่แหละนะแล้วก็มีเชลซีอาร์เซนอล2เกมเนี้ยเกมเชลซีอาร์เซนอล2เกมเนี้ยถ้าเกิดว่าอียิปต์กับญี่ปุ่นตกรอบแรกเนี่ยรู้สึกจะทันนะกลับมาทันแต่ว่าอียิปต์เนี่ยยังมีความเป็นไปได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นไม่น่าใช่ไหมญี่ปุ่นก็เต็งหนึ่งเลยวันนี้ก็ยากนิดวันนี้เหนื่อยนิดนึงแต่ก็ยังชนะคือมันคงไม่ตกรอบแรกพี่เพราะมันที่อันดับ3ยังมีโอกาสเข้าอ่ะเข้าแน่นอนรอบแล้วก็ตีว่าเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะไม่มีซาร่าครับไม่มีเอ็นโดนะครับ